สวัสดีค่ะทุกๆท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการรักเด็กๆนะคะในช่องทางซีนีดับมีแล้วก็สถานบีบีกิกะทีวีรายการรักเด็กๆเนี่ยนะคะจะเป็นรายการที่วิเคราะห์ตัวเลขของฉลากกินแบ่งรัฐบาลไทยในงวดวันที่16มีนารายการนี้มิกซ์จับสนุนให้ทำสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะแล้วนอกจากจะมีการวิเคราะห์ตัวเลขแล้วในรายการเราก็ยังมีในเรื่องของการพยากรณ์ดวงชะตาของแต่ละวันด้วยเช่นกันนะคะตั้งแต่วันที่16มีนาไปจนถึงวันที่31มีนานะคะเน้นนะคะขอให้ดูจนจบรายการเพราะท้ายรายการเราจะมีตัวเลขทักษะให้ทุกๆท่านเนี่ยมาจับคู่กันด้วยเช่นกันดวงของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะอันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าพุธกลางคืนจะหมายถึงตั้งแต่เวลา 18.30 นไปจนถึง 6 โมงเช้าของวันพฤหัสบดีมาดูกันค่ะว่าดวงของคุณเป็นอย่างไรบ้างพุธกลางคืนเนี่ยเราจะเรียกอีกอันนึงนะคะว่าเป็นวันราหูในเรื่องของการงานค่ะช่วงนี้นะคะอาจจะนิ่งๆสักนิดนึงโดยเฉพาะใครก็ตามที่ทำการค้าทำธุรกิจอยู่ธุรกิจของคุณอาจจะนิ่งๆอยู่สักนิดนึงใจเย็นๆค่ะเพราะว่าการนิ่งเนี้ยมันเหมือนกับเป็นการที่จะต้องเตรียมรับกับการที่เริ่มต้นอะไรใหม่ๆส่วนคนที่ทำงานอยู่นะคะทำงานอยู่แล้วเนี่ยช่วงนี้การงานก็อาจจะต้องวิ่งเต้นสักนิดนึงนะคะไม่ได้ทำงานอยู่กับที่ไม่ได้อยู่กับโต๊ะจะต้องมีการเจรจาออกไปติดต่อประสานงานกับข้างนอกเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะคะอันนี้ถือว่าเยี่ยมมากๆเลยแล้วเรื่องของการเงินนะคะเรื่องของการเงินช่วงนี้ระมัดระวังค่ะมากๆเลยนะต้องเน้นเลยนะคะระมัดระวังมากๆเพราะว่าการเงินของคุณเนี่ยมันไม่แน่นอนสิ่งที่คุณคิดว่ามันจะได้มันจะไม่ได้มันจะมีการพลิกล็อกเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่วาดหวังในเรื่องของการเงินโดยเฉพาะเงินก้อนโตนะต้องระมัดระวังแล้วใครก็ตามที่ช่วงนี้กำลังจะติดต่อขอสินเชื่อต่างๆมันไม่ง่ายนะคะต้องคอยติดตามนะคะอย่าปล่อยไว้เฉยๆนะเพราะนั้นช่วงนี้การติดต่อประสานงานในเรื่องเงินทองเนี่ยค่อนข้างลำบากนิดนึงระมัดระวังนะคะจะได้เตรียมพร้อมไว้ได้เรื่องของโชคลาภนะคนที่เกิดวันราหูเนี่ยโชคลาภของคุณเนี่ยครูไม่เห็นต้องบอกเลยนะคะว่าครูไม่เห็นนะแต่ว่ามันจะไปดีในเรื่องของความรักที่พูดมาการงานก็ดีการเงินอะไรก็ดีเนี่ยมันไม่ค่อยโอเคเนาะแต่ในเรื่องของความรักคนที่เกิดพุธกลางคืนความรักค่อนข้างโอเคแล้วคุณจะได้คนรักนะคะหรือเพศตรงข้ามเนี่ยให้การสนับสนุนช่วยเหลือคุณในเรื่องต่างๆเป็นกำลังใจให้คุณในเรื่องต่างๆได้ดีแล้วคนโสดดีใจด้วยที่คุณจะพบรักแท้นะคะอันนี้ก็ขอดีใจด้วยทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าตัวเลขมงคลของคุณนะคะที่จะใช้ในช่วงนี้มีเลขอะไรบ้างตัวเลขมงคลของคุณเนี่ยก็จะมีเลข1นะคะเลข1เลข4แล้วก็เลข8คุมทรัพย์นะคะช่วงนี้นะบอกเลยค่ะว่าอยู่ที่กระเป๋าสตางค์นะจะเป็นกระเป๋าหิ้วหรือกระเป๋าสตางค์เพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะอย่าให้มีใบทวงหนี้ไม่ใช่ใบทวงหนี้อย่างเดียวนะมันหมายถึงใบเสร็จต่างๆด้วยนะคะในกระเป๋าสตางค์อย่ามีนะพยายามทำกระเป๋าสตางค์เราให้เรียบร้อยนะคะหรือก็พยายามใส่แบงค์ใบใหญ่ๆแบงค์พันแบงค์อะไรไว้ในกระเป๋านะอันนี้ก็จะเป็นการที่เรียกทรัพย์เรียกโชคให้เราด้วยเช่นกันนะคะสำหรับคนที่เกิดพุธกลางคืนเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะคะในกระเป๋าสตางค์ไอ้ตัวเลขท้ายอะค่ะเลขท้ายของธนบัตรเนี่ยครูอยากให้มีเลข2นะเลขท้ายให้เป็นเลข2ไว้หลายๆใบนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถที่จะนำโชคนำชัยให้คุณได้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วในเรื่องของการเสริมดวงช่วงนี้นะบอกนิดนึงค่ะว่าให้แต่งกายให้สวยงามแล้วก็ควรใส่เครื่องประดับที่ส่องแสงแวววาวนะคะอาจจะเป็นเพชรเป็นพลอยหรืออาจจะเป็นคริสตัลสีดำที่มันมีการส่องประกายอันนี้จะดีมากๆเลยแล้วพระราหูกับพญานาคค่ะจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณสามารถขอพรในเรื่องต่างๆได้วันเสี่ยงโชคนะครูบอกเลยค่ะว่าให้ขอพรกับพระราหูสวดมนต์แล้วอุทิศบุญนะคะน้อมนำบุญให้กับพระราหูอันนี้จะเป็นเคล็ดลับในวันเสี่ยงโชคของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะดวงนี้ก็ตั้งแต่วันที่16ถึง31มีนาค่ะมาถึงช่วงของตัวเลขในทักษะนะคะว่าตัวเลขในทักษะไว้ที่ทุกท่านจะจับคู่นะคะมีเลขอะไรบ้างเลขในดวงใจของอาจารย์ลักษ์ก็คือเลข9กับเลข4นะคะที่เป็นตัวเด่นนะคะแล้วก็ส่วนตัวอื่นเนี่ยทุกท่านสามารถที่จะมาจับคู่กันได้ลอตเตอรี่งวดนี้ค่ะออกวันอังคาร
พราะฉะนั้นตัวเลขที่มักจะมาตามสถิติของวันอังคารเขาจะมีเลข0เลข3แล้วก็เลข5นะคะลองดูค่ะเอาตัวเลขมาจับคู่กันนะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อาจารย์ลักษณ์ด้วยค่ะแล้วก็อาจารย์ลักษณ์เนี่ยมีข่าวดีมาบอกกับทุกๆท่านนะคะว่านอกจากรายการลักษณ์เลขเด็ดแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ยังมีรายการนึงก็คือรายการเลขเด็ดประจำวันที่จะมีตัวเลขมงคลของแต่ละวันนะคะให้กับทุกๆท่านด้วยอาจารย์ลักษณ์ขอให้ทุกคนโชคดีรับทรัพย์รับโชคค่ะวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วเรามาพบกันใหม่กับรายการลักษณ์เลขเด็ดครั้งหน้านะคะทางช่องทาง cme.me และช่องทางอื่นๆรวมถึงช่อง 3BBกิกะทีวีด้วยนะคะวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ